เอออ่ะสีสันการหาเสียงกันบ้างนะคะมีหลายๆพรรคลงพื้นที่อยู่แล้วเราทราบกันดีเนาะแต่ว่าพรรคเสรีรวมไทยมีว่าที่ผู้สมัครส.ส.ที่สุโขทัยอ่ะไม่รู้ว่าอยากจะเข้าถึงชาวบ้านหรือว่ายังไงกันแน่นะคะไปดูว่าเขาเข้าถึงชาวบ้านแบบไหนค่ะมาสอนชาวนาด้วยนะครับไปรับใช้พี่น้องประชาชนในชาวจังหวัดสุโขทัยเขต2นะครับพวกชาวนาครับฝากผมด้วยนะครับยายฝากผมด้วยนะครับเออขี่ควายเลยจ้าอยากเข้าถึงหรือว่าน้ำมันแพงคะเออเส้นบางๆอันนี้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.เสรีรวมไทยจังหวัดสุโขทัยนะคะได้ขี่เจ้าน้ำเพชรขี่ควายเลยค่ะเป็นควายรูปหล่อนะคะอายุ1ปี7เดือนแต่ลุยหาเสียงเลยตามบ้านตามตลาดแถวๆตำบลป่าแฝกนะคะอำเภอกงไกรสุโขทัยแล้วแกใช้ควายตลอดนะไปงานศพงานบุญแกก็ขี่ควายไปแบบนี้แหละค่ะก็เลยต้องไปถามคุณนาทีการยิ้มยวนนะคะบอกว่าสาเหตุที่ขี่ควายเนี่ยนะคะเป็นการยืนยันว่าเขามีอาชีพเลี้ยงควายเป็นลูกชาวนา 100% และศึกเลือกตั้งครั้งนี้สู้เต็มร้อยเอาจริงไม่ใช่มาเล่นไม่ได้แค่มาสร้างสีสันนะนะเออลูกชาวนาก็อาสามาเป็นตัวแทนได้ใช่ไม่ต้องเป็นเศรษฐีมีตังอะไรก็ได้เหมือนกันจริงจะได้เข้าใจเนาะหัวอกว่าเออชาวไร่ชาวนาเขารู้สึกกันยังไงในสภาเขาบอกงี้ในสภามีแต่สสรวยๆร้อยล้านหมื่นล้านหมื่นล้านจ้ะเอออยากมีสสจนๆลูกชาวนา 100% ก็ต้องเลือกผมนะจะได้เป็นปากเสียงให้ชาวไร่ชาวนาและส่วนตัวก็มั่นใจว่าเลือกตั้งรอบนี้พี่น้องประชาชนเทคะแนนให้ไม่น้อยกว่าหมื่นเสียงเลยแหละแล้วก็บอกว่าเคยมีคนขอซื้อเจ้าน้ำเพชรแล้วล่ะในราคา1.8 ล้านไม่ขายนะคะจะเลี้ยงจนกว่าตายจากกันไปข้างเนี่ยสีสันใกล้กับเลือกตั้งเราก็จะมีมาฝากเนี้ยทุกพรรคการเมืองทุกพื้นที่ก็แล้วกันอ่ะใช่เพื่อความเป็นกลางนะฮะไม่ใช่ว่าจะไปเทคไซส์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะเราก็นำเสนอกันไปแล้วแต่ว่าใครจะมีกิมมิกเล่นอะไรอยากจะนำเสนอพี่น้องประชาชนไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายก็อยู่ที่ปลายปากกาเราจะกาคนไหนเดี๋ยววันเลือกตั้งก็คงจะรู้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง